want to find correlation between each two attribute. After that, if the correlation is, if the output value is high or something, it means that it might have correlation, high positive correlation. So we might want to eliminate those features. This is the integration or transformation. And in transformation, we have discussed about three equations: min-max normalization, subscore normalization, and Dismal normalization. And at the end of the pre-processing process, we might want to reduce our features. In some cases, data set have a lot high dimension. In the huge amount of data, we might
พอข้อมูลก็พอละสรุปทุกประเด็นออกมาเป็นข้อมูลที่ซิมเปิลและง่ายกระชับเพราะเราจะเอาแค่อินโฟเมชันเนี่ยไปตัดสินใจค่ะดังนั้นมันก็เลยจะต้องเอ็กซ์คลูดดาต้าที่ไม่จำเป็นสำหรับท็อปิกนั้นๆต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกระบวนการของการทำ decision support โดยใส่เข้าไปในระบบ database ในแง่มันก็จะใส่เข้าไปเป็น day to day operation
รวมข้อมูลหลายๆอย่างออกมาเป็นอินฟอร์เมชันคือการไม่ใช่ดีเทลเป็นข้อมูลย่อเวลาดีไซน์ล่ะดีไซน์ปกติเราจะเห็นเราใช้ ER อย่างแรงใช่ไหมแต่ว่าเรนชั่นอลอินทิเรนชั่นอลบวกว่าจะไปต่อกับแอปพลิเคชันอะไรแล้วก็ไปดีไซน์แต่ถ้าเป็นแวร์เฮาส์เราก็จะรู้จักอีกโมเดลนึงเรียกว่าสตาร์ซึ่งเดี๋ยวได้ลองทำสตาร์บวกกับซับเจกต์ที่เราต้องการนะคะเวลามุมมองล่ะก็คือถ้าจะเป็นดาต้าเบสก็จะเป็นโลคอลมองแค่พื้นที่เราแล้วก็จะเป็นปัจจุบันแต่ถ้าเป็น
combination ได้4แบบก็อยู่ที่3 D คือหมอก็คือ time item location time item supplier time location supplier time item location supplier หรือบางคนบอกเอา4ประเด็นเลยว่าเป็นรูปเดียวกันก็เป็นได้รูปเดียวแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหน้าที่อาจารย์พูดถึงอะไรใช้ประโยคอะไรหน้านี้มีประโยชน์อะไรฟังเพลินเหรอในทำนอง
ที่แตกแขนงไปไม่มีอะไรต้องดีไซน์ให้มันมีไฮไลท์ข้อส่วนข้างล่างคือของที่จะเก็บคอนเทนต์ที่จะเก็บอะไรเก็บจำนวนที่ขายเก็บยอดขายเก็บค่าเฉลี่ยที่ขายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เก็บลงไปในแบบจำลองโมเดลของเราจะมีเยอะแค่ไหนก็ได้แต่เราคิดว่าเราจะเก็บมันด้วยจำนวนในด้วยยอดขายหรือค่าเฉลี่ยได้หมดเลยอันนี้ก็คือ data aggregation ถ้าจำได้ในบทที่แล้วนะมันจะมีพาร์ทหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าเรื่อง aggregation อาจารย์ขอมาคุยใน warehouse นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาเคลียร์เอาให้เคลียร์ก่อนว่า start schema มันเป็นแบบนี้ก่อนที่จะไป snowflake ก็คือจินตนาการว่าอันนี้คือดอกจันเชื่อมด้วยตรงกลางใช่ไหมคะเส้นปักก็คือคล้ายเส้นดอกจันเนาะแล้วเมชเชอร์เนี่ยต้องมีเสมอหน่วยวัดต้องมีเสมอเพราะฉะนั้นเวลาสอบอาจารย์มีข้อสอบมาให้อาจารย์บอกว่าเฮ้ยโจทย์อาจารย์เป็นอย่างเงี้ยลองดีไซน์สกิมมาที่เหมาะสมที่มันเพียงพอที่จะตอบโจทย์ให้อาจารย์พวกเราก็ไปดีไซน์มาแบบนี้นะคะตรงนี้ถ้าเป็นสโนว์เฟสอันนี้รู้ไว้ก็พอไม่ได้ใช้เราต้องเป็นคนกำหนดเองแล้วเราจะสั่งรายข้อมูลต่างไทยและที่เข้ามีครับคือมันจะมีต้องมีทุกแต่งเมนชั่นเพราะว่าเดี๋ยวมันเกี่ยวกับคิวที่เราจะใช้เก็บข้อมูลในหน้าคิวอีกทีนึงเพราะนี้มันเหมือนเป็น ER เนาะปกติเราดีไซน์ ER เสร็จ data จริงเราเก็บในเทเบิล2มิติเนี่ย data จริงๆเราจะไปถูกเก็บdata queue ซึ่งมีมากกว่า2มิตินะคะเนี่ยเอาอันนี้ให้เคลียร์แล้วก็อีก2ไปแค่ไม่ต้องซีเรียสกับไม่ได้ใช้เท่าไหร่ต้องเหนือจากต่อไปถ้าเราต้องไปทำแวร์เฮาส์เพื่อเราไปเจอโจทย์ไอ้สโนว์เฟสเนี่ยก็คือเส้นแผนที่แตกออกมาจากดอกจันอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรารู้สึกว่าคอนเทนต์ของไอเทมเนี่ยมันซัพพลายเออร์สามารถมีคอนเทนต์ได้อีกเราก็เปลี่ยนจากคอนเทนต์ของซัพพลายเออร์เป็นซัพพลายคีย์แล้วก็ลิงก์ไปตัวเทเบิลของตัวไฮราคีของซัพพลายเออร์อีกทีก็ได้เช่นเดียวกับซิตี้เราจะแตกออกมาอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือแค่แตกแขนงส่วนถ้าเป็นแตกคอนสเตลเลชันอันนี้สังเกตนะแบบสตาร์กับแบบสโนว์เฟสมีแตกเทเบิลแค่อันเดียวอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเป็นแตกคอนสเตลเลชันจะมีเช่นตอนนี้มันมีแฟกเทเบิลที่ชื่อเซลล์แฟกเทเบิลและแฟกเทเบิลที่ชื่อชิปปิ้งแฟกเทเบิลเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้สำหรับการดีไซน์แวร์เฮาส์ที่ความซับซ้อนมากขึ้นเฉยเนาะอันนี้ก็รู้จักมันไว้แต่ว่าในโจทย์ในแบบขารอบนี้เราไม่ได้ถามหรอกเพราะว่าแค่เอาแค่สั่งมันก็เพียงพอที่เราจะแก้ทางนี้ตัว data mining query language อาจารย์ของเข้าใจการดีไซน์พวกเวลาจะไปใช้ก็ใช้ตามสินแท็กเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเปิดเขามีไว้ให้รู้จักนะคะอาจารย์ก็จะข้ามไปอาจารย์จะไปพูดถึงโมเดลเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้จะได้รู้มาถึงหน้านี้จะได้รู้ว่าทำไมมันต้องมีอะ
ูได้ค่ะอย่างนักเรียนดูได้ใน SIS ถ้าบุคลากรก็จะมี MIS ถ้าเป็นผู้บริหารก็จะมี EIS อันนี้ให้ผู้บริหารดูสำหรับประกอบการตัดสินใจเพราะเขาก็จะดูข้อมูลย้อนหลังดูเทรนด์ดูงบดูทุกอย่างที่อยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์มันก็เลยถูกบรรจุในนี้แล้วโอเปอเรชั่นนะคะอาจารย์จะข้ามก่อนแล้วอาจารย์จะย้อนกลับมาให้นะโอเปอเรชั่นที่ทำบ่อยๆทำเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดก็จะมี3แหล่งทำบ่อยเพราะฉะนั้นการดีไซน์ของพวกเราเนี่ยการดีไซน์จะใช้3โอเปอเรชั่นเนี้ยบวกกับโจทย์ที่ยูเซอร์ต้องการมาดีไซน์การเก็บข้อมูลแล้วก็มาดูว่าไอ้การดีไซน์ถ้าเคี้ยวแล้วมันสามารถทำโอเปอเรชั่นพวกนี้ได้จริงๆไหมนะคะซึ่งอันที่หนึ่งเรียกว่าโลอัพบางที่เรียกว่าดิวอัพแต่ที่นิยมคือโลอัพแล้วก็ดิวดาวโลอัพแปลว่าข้อมูลเนี่ยจากวันรวบมาเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์รวบมาเป็นเดือนจากเดือนรวบมาเป็นปีอย่างเงี้ยเรียกว่าโลอัพอันนี้อาจารย์ตัวอย่างบอกตัวอย่างแค่หนึ่งมิตินึกออกไหมมันโลอัพได้ทุกแก่โลอัพได้ทุกแก่อาจารย์โลอัพหรือถ้าเกิดอาจารย์ค้างข้อมูลที่ปีมันก็ต้องดิวดาวมาเป็นเดือนดิวดาวมาเป็นอาทิตย์หรือดิวดาวมาเป็นวันได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือโอเปอเรชั่นเรียกว่าโลอัพกับดิวดาวในการซัมมารายซ์อินโฟเมชันจากนั้นก็จะเป็นสไลด์กับไกด์เนื่องจากมันเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยคล้ายๆแล้วก็แต่ละช่องมันก็คล้ายๆตารางเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราตัดออกมาเป็นเป็นมันหรือโรเทตมันมันก็กลายเป็นเทเบิลเพราะฉะนั้นสไลด์ก็เหมือนกับเทเบิลนะคะส่วนไดซ์เนี่ยเนื่องจากเป็นรูปแบบใช่ไหมคะรูปแบบใหญ่ๆสามารถตัดมันเป็นรูปแบบเล็กๆได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสไลด์ก็คือจะเป็นแผ่นแทนถ้าไดซ์ก็คือตัดมันเป็นก้อนเล็กๆแล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าจะลองไปเทียบเหมือนดาต้าเบสที่เราเคยเรียนอาจารย์ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวิชาดาต้าเบสนานมากแล้วแต่ว่าถ้าเป็นมันจะตรงสไลด์เนี่ยเหมือนโปรเจกต์เหมือนคำสั่งโปรเจกต์ตัวไดซ์เนี่ยเหมือนคำสั่งซีเล็กต์แบบนั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเก็ตก็ได้นะคะที่อยู่ข้างล่างไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าพอเราถ้าเกิดเราไปใช้แบบทูออนไลน์ต่างๆหรือทูที่เขามีขายเนี่ยมันอาจจะมีทำวิชวลไลน์ให้เราเช่นไฮวอทแปลว่าหมุนได้นอกจากนั้นเนี่ยสองอันเนี้ยดิวอะคอร์สกับดิวทูเนี่ยเวลาถ้าเป็นดิวอะคอร์สก็คือคอมเพล็กซ์ละไม่ตลอดไม่ค่อยเจอละแต่ดิวอะคอร์สเนี่ยสองหลักแฟกเทเบิลที่มีหน้าต่างกันก็คือการดีไซน์แบบสเตเลชันจะเป็นไงแบบสุดท้ายมิสตาร์สโนว์เฟสแล้วก็แบบสเตเลชันอันนี้ก็คือใช้ข้อมูลในการดิวข้ามแฟกของแฟกก็คือมันก็1แฟกเทเบิลจะได้1 data cube นะคะ cube เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเป็น view of cost ก็คือไปดึงข้อมูล cube ที่เชื่อมโยงกับเราขึ้นมาส่วน view true เนี่ยก็คือตอนที่เราเตรียมข้อมูลเราอาจจะไม่แบบอยากจะประหยัด space เราไม่เอาวันเราข้ามเป็นเดือนเลยเป็นเดือนเป็นไตรมาสเป็นปีแต่พอถึง case 1แล้วเฮ้ยเราอยากรู้คอนเทนต์ว่าวันไหนอะไรยังไงมันไม่ได้ละมันก็เลยต้องดิวทูลงไปถึง database ไปเอาคอนเทนต์จริงๆจาก relational table ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมไว้ในกรณีนี้เนาะค่ะตอนนี้เพื่อให้เห็นภาพเขาก็เลยทำภาพให้ดูว่าภาพมันก็จะประมาณนี้นะคะอาจารย์ไม่ทันสังเกตว่าเราเปิดเครื่องมาดูทั้งนั้นภาพมันก็จะประ
you down organize you down on time organ time จาก quarter to month เพราะฉะนั้นลูกตั้งต้นเป็น Q1 Q2 Q3 Q4 เฉพาะแกน time เนี่ยก็จะถูกแตกแกนอื่นๆเหมือนเดิมก็จะถูกแตกเป็น January จนถึง December แบบนี้เป็นต้นแนวลึกก็จะกลายเป็น January จนถึง December แกนถูกค้างไว้เป็นเดิมเนาะส่วนถ้าเป็นสไลด์สไลด์เนี่ยบางทีเราดีไซน์เผื่อไว้แต่คิวแต่ตอนแสดงผลให้ยูเซอร์ดูเนี่ยบางแกนไม่จำเป็นเราก็อาจจะบอกว่าสไลด์ for time เท่ากับก็คือสไลด์ for time นี่คือ direction time เท่ากับคิวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคิว2คิว3คิว4ไม่เอาตัดมาเฉพาะคิว1แล้วก็มาโชว์มันก็เลยจะมีแค่เมืองแล้วก็ผลของโปรดักเท่านั้นไม่มีทางแล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทางนี้คือชิ้นหนึ่งส่วนข้างบนเนี่ยไดซ์ก็เหมือนจากรูปบัตรใหญ่ๆมาเฉพาะส่วนมันก็เลยจะต้องอ้างอิงทุกแกนเนาะอ้างอิงทุกแกนเพราะฉะนั้นเวลาไดซ์เนี่ยไดซ์ for location เท่ากับ Toronto or Vancouver ไม่ใช่แอนเพราะอะไรเพราะเอามาทั้งคู่ถ้าใช้แอนจะต้องเป็นอินเตอร์เซ็กถ้าออกต่อมาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสั่งให้ถูกนะเวลาสอบเนี่ยเผื่ออาจารย์ให้เคสมาแล้วอยากให้แสดงผลเราก็แสดงผลมาเนาะเพราะฉะนั้นจบ1แกนโลเคชั่นเอาแค่ Toronto กับ Vancouver อีกแกนนึงก็คือใช้คำว่าแอนเชื่อนแอนแล้วไปที่ไหน dimension ชื่อว่าทางเท่ากับ Q1 ออ Q2 ก็มาแตก quarter 1 quarter 2จากนั้นปิดวงเล็บแล้วก็แอนแกนสุดท้ายคือ itemเท่ากับ home entertainment or computer เพราะฉะนั้นข้อมูลที่มันไม่ใช่ home เช่นโทนกับ security ถูกลบทิ้งไปแล้วก็ต่อมาเฉพาะคอนเทนต์ที่เราต้องการทีนี้เริ่มดีไซน์ละเริ่มเพราะว่าฟังลำเย็นละอาจารย์ให้ดีไซน์ข้อมูลต่อไปนี้เริ่มที่ size schema ต้องฝังกลุ่มถ้าเราพบความคิดจนถึงตอนนี้ถ้าเราจะลองเริ่มทำแปลว่าอะไรต้องมี subject ก่อนต้องมี subject แล้วก็ต้องมีที่ฐานนิดนึงนะว่าสมมติที่ฐานนี้มีไว้เพื่อจะตอบอะไรใช่ไหมคะแล้วพอมีสมมติที่ฐานปุ๊บค่อยดีไซน์ด้วย style schema แล้วทางที่ดีอาจารย์เสนอให้ดีไซน์เฉพาะ hierarchy ที่จำเป็นที่สอดคล้องกับโจทย์แล้วเรามาซิมูเลตดูซิว่าดีไซน์ด้วยสไตล์สกิมมาเสร็จแล้วเฮ้ยที่เราดีไซน์มันสามารถวาดเป็นคิวอย่างนี้ได้จริงไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ลองโจทย์อย่างนี้นะว่าสมมติเคสสตาร์ดี้ของเราเนี่ยคือสมมติอาจารย์เป็นเจ้าของเครือข่ายโรงหนังในประเทศไทยเครือข่ายโรงหนังในประเทศไทยเนี่ยเมเจอร์ SF แล้วมันเราก็จินตนาการได้ว่ามันมีหลายสาขาแล้วดาต้าเบสที่เกี่ยวข้องมันก็คือมีนักที่ฉายมีคนที่ไปดูมีพนักงานที่ขายมีสถานที่ตั้ง
ความที่เรียนมาวันนี้มันเพียงพอแล้วที่จะดีไซน์นะคะเราไม่ค่อยทำไม่ต้องซีเรียสกันนะคะจากบอกว่าหนึ่งต้องรู้โจทย์พอรู้โจทย์แล้วเราจะใช้เครื่องมือในการดีไซน์นะเครื่องมือเหมือนดาต้าเบียดยังไงครับก็เหมือนเหมือนผมจะลองถามจะรู้ตรงนี้อาจารย์เป็นบริษัทนะใช่ไหมต้องการให้ทำ decision support ให้อาจารย์จากข้อมูลย้อนหลังเนาะอาจารย์เอากำหนดปีเลยนะเอาปีที่หลังเอาปีเก่าI'm not.
ากกว่านี้ได้ไหมประเภทอะในแฟกเตอร์โบขยายขอบเขตของแฟกเตอร์โบนี่แบบขยายขอบเขตที่จะนอกจากไทม์วันไอเทมโลเคชั่นมิดได้หมดได้เลยของมันเหมือนเป็นหัวข้อใช่ไหมI don't know.
เทพเนี่ยมันต่างกันไงคือประเภทสีฟ้ากับสีส้มมันต่างสีฟ้าคือสาขาใช่ไหมไอเทมคือสินค้ามันไม่ได้อยู่สองเซตเดียวนะกาแฟมีทีวีมันมีอะไรเนี่ยมันก็ชื่อไอเทมเนี่ย
ทพูดยังไงเนี่ยเอาจำนวนคนที่เข้ามาดูหนังประเภทโรแมนติกของโรงหนังทุกสาขาในห้างนะแสดงออกมาเป็นไตรมาสในช่วงปี2012-2013ข้อสุดท้ายยอดหนังยอดขายของหนังทุกเรื่องเลยยอดขายของหนังทุกเรื่องแต่ตอนนี้อยากรู้ว่ายอดขายของหนังทุกเรื่องของโรงหนังทั้งหมดเลยที่แบบเป็นในห้างกับนอกห้างยอดขายเอาเป็นแต่ละวันในสัปดาห์ของปี2015แต่ละวันในสัปดาห์เช่นวันจันทร์ปี2015สาขาในห้างขายเป็นยังไงสาขานอกห้างขายเป็นยังไงข้อ3รู้ไหมยอดขายของหนังประเภทรวมทุกสาขาทั้งในห้างแบบหนึ่งนอกห้างแบบหนึ่งแต่เอาแสดงผลเป็นวันในสัปดาห์ของปี2015ไปลองคิดเล่นๆอันนี้เป็นโจทย์ที่เดี๋ยวเรามาเล่นกันชั่วโมงหน้าอันนี้ให้เขียนเป็นแฟกต์ในบทความที่ดูถูกอันนี้ให้เขียนเป็นให้เขียนเป็นแฟกเทเบิลแบบนี้ใช่ไหมให้เขียนพอฟังอย่างเนี้ยมันแยกแฟกเทเบิลเราสามารถตอบคู่นี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ความแยกเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นแบบไม่มีใครนำเลยอาจารย์ลองให้ก่อนได้คิดก่อนแต่พอเนี้ยสมมติสถานการณ์เอ้ยมีคนมานำมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเวลาแสดงให้แฟกไอ้พวกอย่างนี้ออกมาให้ดูได้เพราะฉะนั้นการดีไซน์เราเนี่ยดีไซน์พวกเนี้ยเราต้องจินตนาการไปถึงไหนจินตนาการแบบนี้เลยนะคือทำทั้งโพสต์สตอรี่เลยแต่ว่าคือที่ทำเพื่อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้โพสต์เนี่ยทำเล่นเก่งหรือว่าไม่ผม
จะโพสต์วันนี้ก่อนก็จะได้ทำเรื่องเก็บนี้คนจะมาส่งกันเยอะก็โพสให้แบบเยอะๆตอนนั้นก็ถักเยอะแล้วเดี๋ยวพุ่งต่อไปจนเก็บ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 เขาบอกว่าเขาเป็นพ่อพ่อเนี่ยพ่อก็ได้ไม่บ้างเลยก็ไปเดินกันพ่อแบบผมไม่ได้มีเวลาทำอะไรเลยพ่อแบบคนที่ลูกพ่อแต่ละวันนี้ก็มีพ่อแบบสองนี้จอยกันสองนี้จอยกันแล้วก็มาจอยกันแต่จริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าบางอันจอยกันไม่ได้แต่เป็นผู้ชายพ่อแบบเพื่อนไปบ้างแต่เพื่อนมันลึกไปประมาณนั้นเพราะว่าจริงๆก็เก็บแบบอารมณ์เหมือนจะเจาะจงแต่ว่าก็ครอบคลุมเนาะ